ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำตัว short link URL นะคะตัว short link URL คืออะไรนะคะ short link URL ชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็น short link ก็คือการทำลิงก์ให้สั้นลงนะคะซึ่งสำหรับตัวการทำลิงก์ให้สั้นลงนะคะก็มีบริการหรือว่าเว็บไซต์ที่ให้บริการนะคะหลายเว็บมากนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Google นะคะเขาก็จะมีบริการย่อลิงก์นะคะหรือว่าทำลิงก์ให้สั้นลงด้วยเหมือนกันนะคะก็สำหรับบริการของ Google นะคะก็จะเป็นเขาก็จะย่อแบบเหลือเป็น goo.gl นะคะซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานกันได้ฟรีนะคะซึ่งสำหรับใครที่ทำเว็บไซต์ใช่ไหมคะแล้วก็มี URL นะคะตรงนี้ที่ยาวมากนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาไปแชร์ตามโซเชียลต่างๆนะคะก็จะทำให้เปลืองจำนวนตัวอักษรนะคะหรือว่าดูไม่สวยงามนะคะซึ่งยกตัวอย่างใน Twitter นะคะเขาก็จะมีกำหนดจำนวนตัวอักษรไว้ใช่ไหมคะว่าสามารถพิมพ์ได้140ตัวอักษรนะถ้าเกิดลิงก์เรายาวใช่ไหมคะเราเอาไปวางปุ๊บเราก็ไม่สามารถที่จะพิมพ์ข้อความอย่างอื่นต่อได้นะคะซึ่งในตัว short link URL นะคะเขาก็จะเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเขาก็จะทำให้ลิงก์จากที่มี100ตัวอักษรก็เหลือประมาณ20ตัวอักษรนะคะอีกทั้งง่ายต่อการจดจำด้วยนะคะไม่เพียงแค่ประโยชน์ในการทำลิงก์ให้สั้นลงแล้วง่ายต่อการจดจำนะคะอีกทั้งเขายังมีประโยชน์ในเรื่องของสมมติเราลองก๊อปนะคะเรายกตัวอย่างลิงก์นี้นะคะเราจะทำการย่อหรือว่าทำช็อตลิงก์ URL นะคะของบทความนี้กันค่ะวิธีการใช้งานตัว short link URL ก็ง่ายมากๆค่ะเมื่อเราก๊อปลิงก์มานะคะเราก็วางในช่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดด้านหลังนะคะ shorten URL นะคะเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลิงก์มานะคะเราก็สามารถ copy ตรงนี้นะคะคลิกปุ่มตรงนี้ปุ๊บเราก็จะ copy URL เรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีเป็นรีวิวตัวอย่างภาพของหน้าบทความด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเขาก็จะรวมลิงก์ที่เราทำการย่อลิงก์ทั้งหมดนะคะไว้ในนี้นะคะเราใช้ Account ไหนใช่ไหมคะเราใช้เมลไหนในการย่อลิงก์นะคะเมื่อเราคลิกเข้าเมลนั้นแล้วก็เข้ามาในบริการของGoogle short link นี้นะคะเขาก็จะเก็บเป็นลิสต์ของตัว URL บทความทั้งหมดไว้ให้เรานะคะก็จะมีเป็น original URL นะคะก็คือเป็น URL ต้นฉบับนะคะก่อนที่เราจะทำการ short link นะคะแล้วเขาก็จะมีเป็น create นะคะเรา create หรือว่าเราสร้างไปแล้วจำนวนเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็เพิ่งสร้างไปก็จะเป็น0นาทีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็น short URL นะคะเขาก็จะบอกเป็นตัว short link URL ที่เราได้ทำการใช้บริการของเขาไปนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีเป็น all click นะคะหรือว่าจำนวนคลิกที่มีคนคลิกจากลิงก์นี้นั่นเองนะคะสมมติเราลองคลิกนะคะคลิกปุ๊บใช่ไหมคะลองรีเฟรชหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะนับให้เป็น1คลิกนะคะก็เรียกว่าเป็นแบบเรียลไทม์เลยนั่นเองนะคะเมื่อเราเอาเมาส์วางในส่วนของ URL นะคะหรือว่าในส่วนของด้านหลังนี้นะคะก็จะมีเป็นจุด3จุดขึ้นมานะคะเราลองคลิกดูนะคะเมื่อคลิกนะคะเขาก็จะมีเป็นแถบของ Analytic Data นะคะ
หรือว่าเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีเป็น QR code นะคะซึ่งตัว QR code เราก็สามารถนำไปเผยแพร่ที่อื่นได้นะคะพอสแกนปุ๊บก็จะเข้าสู่บทความของเรานะคะแล้วในส่วนของให้ URL นะคะก็คือไม่ต้องการให้ URL นี้แสดงนะคะเราก็เลือกเป็น Hide URL ไปนะคะก็คือเป็นการซ่อน URL นั่นเองนะคะเราจะมาดูในส่วนแรกกันนะคะในส่วนของ Analytic Data นะคะคลิกปุ๊บเขาก็จะเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลของตัว Short URL นะคะเขาก็จะมีเป็นกราฟนะคะด้านบนอันดับแรกเลยก็คือ total นะคะคือจำนวนทั้งหมดนะคะของการคลิกนะคะแล้วก็จะมีเป็น time frame นะคะก็คือเป็นเหมือนกราฟนะคะบอกว่าช่วงเวลาไหนเดือนไหนวันที่เท่าไหร่นะคะมีจำนวนคลิกเท่าไหร่นะคะในส่วนนี้นะคะเขาก็จะมีบอกอีกนะคะว่าตรงกราฟนี้นะคะก็จะบอกว่าจำนวนคลิกนั้นนะคะคลิกมาจากที่ไหนนะคะอันนี้เมื่อกี้เราคลิกโดยตรงจากบริการของ Google เลยนะคะเขาก็จะบอกแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติมี Facebook มี Google Plus มี Twitter นะคะตัวกราฟก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะตามการคลิกจากโซเชียลต่างๆกลับมายังตัวลิงก์นั่นเองนะคะเขาก็จะเก็บค่าเหล่านี้ไว้หมดเลยนะคะไม่ว่าเราจะใช้ส่วนต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเบราว์เซอร์นะคะเราใช้เบราว์เซอร์อะไรนะคะหรือว่าคนที่คลิกอ่ะเขาใช้เบราว์เซอร์อะไรในการเข้ามาดูนะคะในส่วนนี้เขาก็จะมีเก็บเป็นค่าสถิติให้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะในส่วนของ country หรือว่าเมืองนะคะก็จะมีทั่วโลกเลยนะคะเป็นแผนที่เลยเราก็สามารถชี้ตรงจุดต่างๆนะคะที่มีการคลิกเข้ามาได้นะคะเหมือนในนี้นะคะก็จะมีเป็นสีน้ำเงินนะคะที่ประเทศไทยสีฟ้าที่ประเทศไทยก็คือมีการคลิกมาจากไทยแลนด์นั่นเองนะคะต่อมาก็เป็นในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มก็คือพวกระบบปฏิบัติการต่างๆนะคะเหมือนเมื่อกี้เราใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะคะเขาก็จะเก็บเป็นค่าระบบปฏิบัติการ Windows ไว้นะคะหรือว่าเราเข้าผ่านมือถือด้วย Android iOS เขาก็จะเก็บไว้ในนี้หมดนะคะซึ่งถามว่าในส่วนของ SEO มันดียังไงใช่ไหมคะถ้าพูดถึงในส่วนของ SEO การทำ Short URL นะคะจะไม่มีผลกระทบต่อการทำ SEO นะคะไม่ได้ช่วยให้อันดับดีขึ้นหรือว่าตกลงนะคะแต่จะช่วยในเรื่องของการที่คนเขียนบทความนะคะนำในส่วนนี้นะคะมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะว่าบทความที่เราเขียนไปตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราเขียนไปหรือเปล่านะคะหรือว่าคนที่เข้ามาอ่านอ่ะเขาสนใจที่จะอ่านบทความมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งจะได้ทำการปรับปรุงการเขียนบทความต่อไปนะคะทำให้บทความเหล่านั้นน่าสนใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าในตัวเนี้ยเขาวิเคราะห์เป็นลิงก์ไปเลยนะคะต่อมาเราก็จะกลับไปหน้าหลักกันนะคะเราจะมาดูในส่วนของ QR code ค่ะแล้วก็สามารถเซฟภาพไปได้นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะในส่วนของการซ่อนลิงก์หรือว่าให้ URL นะคะคลิกปุ๊บเขาก็จะถามว่าเราต้องการซ่อนหรือเปล่านะคะสมมติเราลองซ่อนก็จะหายไปนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคนะคะในส่วนของบริการ Short Link หรือว่า Short URL ของ Google นะคะก็สามารถใช้งานกันได้นะคะโดยพิมพ์เลยในตรงช่อง URL นะคะ goo.gl นะคะเขาก็เข้าสู่หน้านี้ให้เรานะคะหรือว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบในส่วนของ Gmail นะคะเราก็สามารถทำการเข้าสู่ระบบของต
ตัว Gmail นะคะเพื่อใช้บริการในส่วนนี้ของ Google ได้ค่ะ